Intermediate part ในข้อที่7นะคะ Intermediate part ข้อนี้เราต้องสร้าง reference plane ขึ้นมาเพราะว่ามันมีการ sketch บน incline surface นะคะลักษณะนี้โอเคทีนี้ก็ในข้อนี้เราจะใช้หน่วยเป็น IPS นะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหน่วยเซตหน่วยก่อนให้เรียบร้อยนะคะเป็น IPS แล้วก็ sketch ฐานมันขึ้นมาก่อนนะคะตัวนี้ก็ใช้ center rectangle นะคะเผื่อว่าเราจะได้มีระนาบอยู่ตรงกลางด้านนี้เท่ากับ3ด้านนี้เท่ากับ4นะคะโอเคเสร็จแล้วก็ extrude ขึ้นมานะคะหรือลงไปดีกว่าเท่ากับ b คือเท่ากับ1นิ้วนะคะโอเคเราได้ลูกนี้นะนะคะโอเคบนผิวนี้เราสเก็ตเซนเตอร์ไลน์ไว้หน่อยนะคะถ้าเราไม่สเก็ตเซนเตอร์ไลน์ไว้เราก็สร้างแอคซิสขึ้นมาก็ได้นะคะสมมติเป็นสเก็ตเซนเตอร์ไลน์ทิ้งไว้คือตรงนี้เนาะแล้วเราก็เราจะสร้าง incline surface ขึ้นมานะคะหนึ่งชิ้นนะคะก็ไปที่ feed สร้าง incline surface ขึ้นมาเนาะไปที่ plane นะคะโอเคทีนี้การสร้าง reference plane นะคะที่นอกเหนือจาก front top right side ที่เขาให้มาซึ่งทั้ง3 reference plane นั้นมันจะตั้งฉากกันนะคะทั้ง3 reference plane ได้ตั้งฉากกันมีจุดตัดอยู่ที่จุด origin นะคะจุดตัดของ plane ทั้ง3คือที่จุด origin ทีนี้ถ้าเราต้องการจะสร้าง plane ขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อใช้สำหรับในการ sketch เนาะมันก็จะมีเงื่อนไขนะคะเราต้องเลือก reference นะคะ reference ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผิวก็ได้เป็นขอบก็ได้นะคะเป็นเส้นตรงก็ได้นะคะที่หรือเป็นจุดก็ได้นะคะเป็น vertex ของตัวชิ้นงานอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้คือ vertex ของตัวชิ้นงานเนี่ยอย่างงี้ก็ได้นะคะสำหรับในการใช้เป็น reference นะคะแต่มันก็จะมีคู่ reference อันหนึ่งที่มันจะสามารถสร้าง reference ได้นะคะสร้างเป็น plane ขึ้นมาได้ที่ถ้าเราคลิกผิวปุ๊บนะคะอันแรกคือมันจะให้เราสร้างถ้าเราแค่เลือกแค่ reference เดียวนะคะคือเป็นพื้นผิวใดผิวหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะให้เราสามารถสร้าง reference plane ที่เป็น offset plane นะคะ offset จาก surface ที่เจอจาก surface หรือจากระนาบที่เราเลือกนะคะหรือเป็น parallel เป็น perpendicular นะคะตั้งฉากตรงนี้นะคะนี่ถ้าตั้งฉากเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นแค่ offset นะคะมันก็สามารถสร้างได้เลยเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นตรงนี้ว่า fully defined แต่พอเราเปลี่ยนเป็น parallel นะคะparallel เนี่ยมันก็จะให้เราเลือก condition อีกอันนึงนะคะว่าจะ parallel ก็จริงนะคะแต่จะให้มันอยู่ตรงไหนนะคะหรือ perpendicular ตั้งฉากนะคะนี่ตั้งฉากเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าจะให้ตั้งฉากกับอะไรมันจะรู้ว่าให้ตั้งฉากกับ surface สีชมพูตัวนี้นะคะแต่เราจะต้องเลือก reference second reference ขึ้นมาอีกอันนึงสมมติว่าเราเลือกเส้นตรงที่จะสร้างเมื่อสักครู่นะคะเซนเตอร์ไลน์ที่สร้างมาเมื่อสักครู่ก็แสดงว่าให้มันตั้งฉากกับผิวสีชมพูนะคะแล้วก็เพลนี้จะต้องผ่านแอ็กซิสนี้นะคะหรือผ่านเส้นตรงนี้นะคะก็เงื่อนไขมันก็จะสมบูรณ์นะคะเป็นลักษณะนี้หรือทำมุมเอียงนะคะทำมุมเท่ากับเท่าไหร่นะคะถ้าทำมุมก็จะต้องมี reference ที่2เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีจุดที่ระนาบตัวนี้ตัดผ่านนะคะทีนี้เส้นนี้นะคะอาจารย์สร้างขึ้นมาตรงกึ่งกลางนะคะของรูปพอดีนะคะกึ่งกลางของฐานพอดีนะคะแล้วก็มุมเอียงตัวนี้นะคะต้องการให้เกิดเป็นมุมเอียงขึ้นมาเท่ากับ48นะคะเพราะนั้น reference plane ตัวนี้เนี่ยนะคะจะสร้างเป็นเพลนเอียงที่เอียงจากผิวด้านบน top surface ของฐานนะคะ
ผ่านแกนตรงกลางนะคะคือเส้นตรงกลางที่เรากำหนดขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้reference plane นะคะที่เราจะใช้สำหรับในการ sketch นะคะก็คลิกโอเคเราจะได้เพลนที่เอียงกับทำมุมกับพื้นผิวนี้เท่ากับ48นะคะแล้วก็ผ่านตรงกลางนะคะกึ่งกลางของรูปตัวนี้พอดีเราก็เลือก sketching plane เป็นตัวนี้นะคะเพื่อที่จะ sketch ตัวชิ้นงานเหมือนเดิมนะคะการ sketch ก็จะเป็นการ sketch แบบสร้างคอนทัวร์ผิวสเก็ตขึ้นมานะคะโอเคลักษณะนี้นะคะโอเคแล้วก็เราก็กำหนดดิเมนชันก่อนนะคะรัศมีด้านในเท่ากับ 2.25 นะคะแล้วก็รัศมีด้านนอกเท่ากับ A คือ3โอเคไดเมเตอร์ตัวนี้เราไม่ต้องใส่แล้วนะคะเพราะว่ามันเท่ากับความหนาด้านในของตัวชิ้นงานที่เหลือคือให้ระยะมันหักอ้างอิงจากขอบนี้ขึ้นไปเท่ากับ 4.5 นะคะโอเคทีนี้ตรงนี้ใช่แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากส่วนโค้งเป็นวงกลมสเก็ตเป็นแบบนี้แทนนะคะใส่ relation เข้าไปสี่จุดห้าโอเคนี่ร่วมสูตรร่วมแกนกัน โอเคนะคะโอเคสาเหตุที่ extrude ออกมาแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ extrude หน้าแป้นตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้ก็เรา extrude ชิ้นนี้ก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก่อนนะคะกับส่วนนี้เราสามารถ extrude ลงไปได้เลยฟลิปไปด้านหลังนะคะทีนี้เรา extrude ยังไงจะให้มันถึงขอบตรงนี้เนาะนะคะวิธีการ extrude ตัวนี้ก็คือถ้าเลือก up to next นะคะมันไม่ถึงUp to surface เลือกผิวนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ต้องใช้ up to vertex นะคะ vertex คือจุดตรงนี้นะคะของตัวชิ้นงานขยับลงไปนะคะดูด้วยนะคะว่ามันไม่น่าจะเกินขอบชิ้นงานออกมานะคะมันก็จะกลายเป็น up to vertex นะคะก็เลือก vertex ตัวนี้เข้าไปโอเคแล้วเราก็คลิกโอเคไปเลยนะคะมันก็จะได้ชิ้นงานที่แนบกับตัวนี้พอดีสเก็ตตัวนี้นะคะเลือกสเก็ตเดิม extrude แล้วเลือกตรงนี้นะคะยื่นออกมาทั้งหมด3นะคะตรงนี้หนาเท่าไหร่เราไม่รู้เนาะงั้นจะใช้วิธี offset โทษทีสเก็ตตรงนี้ฟอร์มเลือกเป็น surface นะคะแสดงว่ามันจะออกจากผิวนี้ออกไปความหนาทั้งหมดเท่ากับ3นิ้วโอเคนี่นะคะโอเคตรงนี้ที่เหลือคือเป็นริบนะคะริบก็คือเซนเตอร์เพลนเราอยู่ตรงไหนนะคะเซนเตอร์เพลนเราคือไลท์เพลนนะคะก็สเก็ตริบด้านข้างนะคะรูปนี้อาจจะต้องเดี๋ยวลองก่อนนะคะอาจจะต้องสเก็ตไม่ถึงตรงนี้เนาะนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันริปโอเคน่าจะได้ความหนาของริปเท่ากับ1
นะคะ x extrude เข้าไปด้านในตัวนี้ไม่ได้จริงๆด้วยนะคะโอเคมันน่าจะคำนวณแล้วไม่จำเป็นต้องให้มันถึงนะคะอันนี้ก็เว้นสเปซให้มันนิดหนึ่งนะคะกำหนดเป็นความเอียงแล้วกัน48โอเคยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะเส้นนี้แต่ไม่ถึงแต่ไม่ต้องถึงขอบนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกลิฟต์อีกทีหนึ่งความหนาของลิฟต์เท่ากับ1นะคะออกจากเซ็นเตอร์โอเคเรียบร้อยทีนี้ apply material เข้าไปนะคะ6061อันลอยapply ตัวนี้เป็น inch bond 6นะคะ mass ได้เท่าไหร่ได้ 2.99 นะคะโอเคแสดงว่า origin อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะคือเส้นคือตรงจุดศูนย์กลางนะคะของตัวรูปของตัวฐานนะคะมันถึงได้ central mass ตรงมาตรงกลาง